โอเคสบ้าเนี่ยนะฮะเขาก็จะถ้ามองเห็นอันนี้ลูกข้างในฝักของเขาจะเป็นแบนๆยาวๆนะฮะแบนๆยาวๆแล้วก็เป็นลอนๆนะฮะไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเห็นฝักเขาแต่ข้างในเม็ดเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแข็งๆอันนี้เป็นเปลือกเมล็ดเขานะครับข้างในก็จะมีเนื้อสีขาวๆอยู่ข้างในเนื้อข้างในเนี่ยเมาเบื่อนะรสเมาเบื่อแต่ตัวนี้แข็งมากเขาก็เลยเอามาทอยเล่นกันนะครับนะเป็นทอยเล่นกันอันนี้คือซาบ้ามอนเราเรียกอย่างว่าซาบ้ามอนนั่นเองก็คือมอนเอามาเล่นกันนะขันทองพยาบาทอันนี้ก็เมาครับขันทองนี่เป็นตัวยาที่ดีมากใช้แก้โรคเกี่ยวกับโรคผิวหนังโรคมะเร็งน้ำเหลืองเสียเป็นยาหลักในการรักษาโรคมะเร็งเลยนะขันทองพยาบาทนี้นะครับรากหรือเนื้อไม้เขาลดเมาเบื่อนะฮะแก้ลมพิษประดงผื่นคันกากเกลื่อนกากเกลื่อนเราก็ถือเป็นโรคผิวหนังอย่างหนึ่งเรื้อนมะเร็งแก้พิษในกระดูกได้ด้วยนะฮะก็จะมีมากทางชลบุรีทางจันทร์ระยองตราดนะครับเราก็ใช้เนื้อไม้อยู่ในพิกัดยาเราด้วยนะตอนนี้จันยังไม่บอกเดี๋ยวไว้ก็ท่องถึงก่อนอันนี้ก็เมาเบื่อเป็นตัวอย่างนะครับรากทองพันช่างใครเคยมีมั่งต้นทองพันช่างมีไหมใครปลูกมั่งมีไหมนะดอกก็คือดอกเขาจะเหมือนนกกระเรียนนะครับอันนี้เดิมก็เป็นต้นไม้จากเมืองจีนมาทองพันช่างรากนี่ก็มาลดเมาเบื่อนะครับใช้แก้โรคผิวหนังกากเกลื่อนนะใช้รากเนี่ยเอามาดองกับเหล้าเขาเรียกทิงเจอทองพันช่างแล้วก็เอามาทาบริเวณที่เป็นผิวหนังกากเกลื่อนก็จะดีขึ้นนะแสดงว่ามันเป็นตัวยาที่ไปต้านเชื้ออะไรเชื้อราได้เหมือนกันนะเห็นไหมตัวยาเราถ้ามาเทียบแผนปัจจุบันมันก็มีประโยชน์นะครับเรียกว่าทองพันช่างชุมเห็ดเทศเนี่ยเคยเห็นไหมดอกสวยเลยนะดอกขึ้นเหมือนเทียนสังเกตเขาเรียก candle flower candle แปลว่าเทียน flower ก็คือดอกไม้ candle flower นะครับตัวนี้ใบเขาใบใหญ่ๆมากเลยนะครับมองแล้วปลูกครับเขาขึ้นง่ายเหมือนกันนะขึ้นง่ายชอบอยู่ที่ชื้นแฉะดอกจะงามนะฮะชุมเห็ดเทศทั้ง5เนี่ยลดเมาเบื่อหมดทั้งใบทั้งดอกทั้งอะไรเมาเบื่อหมดนะฮะถ้ามันเมาเบื่อมันก็ไปขับพยาธิได้ด้วยครับกินแล้วระบายครับไอ้ตัวเนี้ยกินแล้วถ่ายโดยเฉพาะดอกเนี่ยนะดอกเนี่ยใครท้องผูกหรือรังเนี่ยใครท้องผูกเนี่ยเอาดอกสักช่อนึงไปลวกจิ้มน้ำพริกนะฮะอย่าไปกินที7ช่อนะช่อเดียวพอมีลูกศิษย์ผมนะฮะเขาไม่รู้เขาไปเอาสัก7ช่อเลยต้มกินทั้งเนื้อทั้งน้ำปรากฏเดินถ่ายเข้าห้องน้ำนับแทบไม่ทันเลยนะครับเพราะกินมากเกินไปนะครับใช้สักช่อเดียวก็พอหรือใบก็ได้ครับใบก็ระบายได้นะก็ช่วยระบายแล้วถ่ายพยาธิถ่ายพิษพยาธิได้ด้วยนะครับเมื่อมันถ่ายออกมามันก็ลดไข้ไปในตัวถ่ายพิษไข้พิษเสมหะได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ชุมเห็ดเทศเถากระไดลิงนี่ก็จะอยู่ตามป่านะครับไอ้เถาที่เขาเอาตัดมาเป็นไม้เก่งๆงอๆแล้วก็ไปประดับตามร้านอาหารต่างๆนะครับอันนี้ตัวเถาเองเอามาใช้ทำยาก็ลดเมาเบื่อเหมือนกันใช้แก้พิษทั้งปวงได้แล้วแก้ไข้ขับเหงื่อได้ด้วยนะฮะเถากระไดลิงก็คงฟังไปก่อนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวหน่อยแล้วก็จะซ้ำไปเรื่อยๆบางทีมันไปเจอในตัวอื่นอีกต่อไปก็เป็นยาลดขมลดขมนี่แก้ในทางโลหิตและดีก็คือโรคที่เกิดทางโลหิตและดีก็คือโรคเกี่ยวกับไข้ความร้อนหรือเชื้อติดเชื้อไวรัสอะไรต่างๆพวกนี้แล้วทำให้เกิดไข้ความร้อนขึ้นมาแก้กำเดาก็เหมือนกันก็เป็นเปลวของความร้อนคือไข้นั่นเองหรือไข้ต่างๆนะพวกไข้ต่างๆมักจะใช้ลดขมเห็นไหมฟ้าทลายโจรขมไหมบอระเพ็ดขมเห็นไหมนะฮะอันนี้ก็ไปใช้ลดไข้ได้นะเราเชื่อว่ามันเกิดจากสมุดฐานที่มาจากโลหิตและดีก็คือปิดตะนั่นเองดีปิดตะนี่คือความร้อนนะครับเป็นธาตุไฟใช้บำรุงน้ำดีได้ด้วยทำไมต้องบำรุงน้ำดีน้ำดีจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในตับนะอยู่ในถุงน้ำดีโบราณเชื่อว่าการที่เราเป็นไข้เนี่ยเราเชื่อว่ามันเกิดจากอิทธิพลของน้ำดีนะเราเรียกว่าน้ำดีในฝักกับน้ำดีนอกฝักนะอิทธิพลเราเชื่อว่าเกิดจากตับหรือน้ำดีนั่นเอง
หมอโบราณบางคนเรียกว่าเวลาขนาดนี้มีไข้เนี่ยบอกว่าตับร้อนนะฮะก็บอกตับร้อนนะฮะจริงๆแล้วมันก็คือเกิดจากน้ำดีที่เป็นตัวก่อเหตุนะครับอธิบายทางวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าทำไมมันเชื่อมโยงกันยังไงนะช่วยเจริญอาหารได้ด้วยลดขมนะครับแล้วก็ช่วยย่อยอาหารเล็กน้อยแต่ลดขมเนี่ยถ้ากินมากไปนะหรือกินกับเอาไปใช้กับคนที่เป็นโรคหัวใจพิการหรือลมจุกเสียดแน่นเฟ้ออยู่แล้วเนี่ยจะทำให้อาการพวกนี้กำเริบขึ้นได้เห็นไหมว่ายาเราเป็นดาบกี่คมครับ2คมทางหนึ่งให้ประโยชน์ทางหนึ่งให้โทษเพราะฉะนั้นก่อนให้ยาลดขมทุกครั้งต้องดูด้วยคนไข้มีโรคหัวใจไหมถ้ามีโรคหัวใจมากๆกินลดขมเข้าไปดีไม่ดีทำให้หัวใจช็อกได้เลยนะครับมันไม่ถูกกันหรือคนไข้ประเภทมีลมจุกเสียดอยู่แล้วท้องอืดท้องเฟ้ออยู่แล้วระบบการย่อยอาหารไม่ค่อยดีอยู่แล้วลมในท้องเยอะอยู่แล้วไปกินยาลดขมหรืออาหารลดขมหรือผลไม้ลดขมเข้าไปก็จะทำให้อาการจุกเสียดแน่นเฟ้อนั้นกำเริบขึ้นด้วยนั้นคุณหมอทั้งหลายพวกเราการให้ยาต้องถามอาการไหมต้องระวังภาวะแทรกซ้อนไหมฮัลโหลได้ยินไหมยังอยู่กันไหมฮัลโหลฮัลโหลทำไมเงียบกันหมดแล้วไปไหนกันหมดโอเคเอ้าทำไมมันหายหมดเลย